ดูเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าพร้อมให้ผู้ที่มีความเห็นต่างเข้าร่วมร่างรัฐธรรมนูญค่ะแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการสร้างความปรองดองซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกตั้งที่เร็วขึ้นได้ค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการคัดเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างหาตัวบุคคลให้ได้ตามกำหนดเวลา30วันซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะให้แล้วเสร็จก่อนเดินทางไปประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันที่23กันยายนมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะหาบุคคลที่มีความเหมาะสมได้ส่วนตัวมองว่าผู้ที่จะมาเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหากมีความรู้ด้านกฎหมายจะเป็นเรื่องดีเพื่อให้สามารถดูแลควบคุมการประชุมได้ขณะที่กรรมการจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลได้แต่การยกร่างต้องมีเนื้อหาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการบริหารประเทศการปฏิรูปประเทศและการสร้างความปรองดองการปรองดองปรองดองนี่ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ท่านรู้ทุกหลายครั้งแล้วท่านเอาไปเปรียบกับเหตุการณ์ด้วยว่าไอ้รถแมพ20เดือน464เนี่ยมันจะสั้นลงมาได้ก็ต้องเมื่อมีความสงบเรียบร้อยมีความปรองดองในระดับนึงจนหาเสียงได้เลือกตั้งได้อะไรได้ไม่งั้นก็ปล่อยมันไปตามรถแมพเวลาทำยังไงที่เราอยากให้มันสั้นกว่า20เดือนซึ่งอาจจะเหลือสัก15เดือนอย่างนั้นถ้าบ้านเมืองมันสงบเงียบเรียบร้อยทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรียอมรับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงกรณีที่การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจึงจำเป็นต้องเตรียมทางออกไว้